โอเคครับคิดว่าคงพอได้คำตอบนะครับว่าทำไมเราถึงบอกความจริงของประโยคทั้งสองนี้ไม่ได้นะครับประโยคแรกนี่นะครับที่เราบอกไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆเขาทั้งคู่ด้วยผลเดียวกันก็คือว่าประโยคทั้งสองนี้นะครับมีตัวแปรอยู่นะครับถ้า A เนี่ยนะครับเป็น5ประโยคนี้ก็ไม่จริงถ้า A เป็น10ประโยคนี้ก็เป็นจริงเป็นต้นนะครับข้างล่างนี้ก็เหมือนกันนะครับทีนี้ประโยคพวกนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่าเป็น predicate นะครับแต่ประโยคที่เราพิสูจน์เมื่อกี้เธอบอกว่ายังไงนะครับถ้า A เป็นจำนวนคู่ A กำลัง2ก็เป็นจำนวนคู่ด้วยเราพิสูจน์ประโยคใดๆได้แปลว่าประโยคนั้นมันต้องจริงหรือว่ามันก็ต้องไม่จริงถ้าเป็นไม่จริงเราพิสูจน์ได้แปลว่าเราก็พิสูจน์ผิดนะครับแต่ประโยคนี้เนี่ยมันมีข้อความอีกอันนึงนะครับครอบอยู่ก็คือสำหรับfor all นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษบอกก็สำหรับทุกจำนวนเต็ม a นะครับมันมีประโยคนี้อยู่นะครับที่คลุมทั้งสองประโยคนี้ทำให้เราบอกได้ว่าประโยคนี้ทั้งหมดนี้จริงไม่จริงก็คือมันจะจริงก็ต่อเมื่อทุกๆประโยคนะครับทุกๆจำนวนเต็มคู่นี้ถ้าแล้วตัวนี้เป็นจริงนะครับที่เราไม่ได้เราไม่ได้ใส่ประโยคนี้เราไม่ได้ใส่ไอ้คำพูดตรงนี้ไปนะครับแต่ว่าเราก็ละไว้นะครับแต่คิดว่าเวลาเราเขียนประโยคนี้เมื่อกี้เนี่ยทุกคนก็เข้าใจว่าเรากำลังจะพูดถึงทุกๆจำนวนเต็มหรือจริงๆทุกๆวัตถุใดๆก็ได้นะครับจำนวนจริงจำนวนอะไรก็ได้เพราะว่าเรามีเงื่อนไขท่าตรงนี้ซึ่งครอบคลุมอยู่ว่ามันต้องเป็นจำนวนเต็มพอเราพูดถึงจำนวนคู่ตรงนี้นะครับประโยคนี้เนี่ยถ้าเราเอามาเขียนให้ชัดเจนเป็นภาษาเชิงคณิตใช้สัญลักษณ์คณิตศาสตร์มาเนี่ยนะครับเราจะเขียนอย่างนี้ครับ for all a นะครับแล้วก็อะไรนะครับ a เรายังใช้ภาษาไทยอยู่บ้างนะครับจำนวนคู่อันนี้ imply a กำลัง2เป็นจำนวนคู่ด้วยโอเคไหมฮะ for all a เป็นคู่อันนี้นะครับทั้งก้อนนี้นะครับเป็นประโยคที่ไม่จริงก็เท็จนะครับมีค่าความจริงอยู่ก็คือไม่จริงก็เท็จนะครับประโยคทั้งก้อนเนี่ยครับเราเรียกว่า proposition นะครับ proposition เราก็จะทบทวนพื้นฐานทางด้านตรรกศาสตร์นิดหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนเราจะกลับมาดูไอ้เนื้อหาการพิสูจน์กันต่อนะครับเพราะว่าตรรกศาสตร์ก็เป็นสิ่งจำเป็นมากนะครับ proposition ก็คือในภาษาอังกฤษก็เรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าประพจน์นะครับอังกฤษเรียกว่า propositionอันนี้คือประโยคที่นะครับที่จริงหรือเท็จนะครับที่เราพูดถึงเราที่มีค่าความจริงความเท็จนะครับเช่นsquare root 2เป็นจำนวนอัตตกยะนะครับบางประโยคก็ไม่ใช่นะครับเช่นไปกินข้าวกันหรือบางอันก็ไม่ใช่ครับเช่นทานข้าวมาหรือยังนะครับประมาณนี้นะครับบางประโยคก็จะเป็นประโยคที่ซับซ้อนหน่อยอย่างเช่นที่เราพูดไปนะครับเวลาเราพิสูจน์อะไรเกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์เนี่ยครับเราก็จำเป็นที่จะต้องดูประโยคที่เราพิสูจน์ให้ชัดเจนเพราะว่ารูปแบบของประโยคเนี่ยมันก็จะรูปแบบของประพจน์ที่เราจะพิสูจน์เนี่ยครับมันก็แสดงให้เห็นว่าเราจะใช้วิธีไหนในการพิสูจน์นะครับประพจน์โดยมากเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดด้วยตัวของมันเองนะครับมันอาจจะเอาประโยคย่อยๆมารวมกันเช่นผมมีประโยค P นะครับแทนประโยคที่ว่าฝนตกแล้วก็ประโยค Q แทนประโยคที่ว่าถนนเปียกทีนี้หลายคนก็บอกว่าฝนตกเนี่ยมันเป็นประพจน์หรือเปล่ามันอาจตกวันนี้ตกพรุ่งนี้อะไรก็ได้นะครับเราสมมติว่าเราพูดถึงเวลาตอนนี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้นตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าเนี่ยก็ชัดเจนนะครับจริงไม่จริงนะครับถนนเปียกนี่ก็มีเรื่องของเวลาเหมือนกันแต่เราสนใจตอนนี้เวลานี้นะครับแล้วเรามีประพจน์2อันเนี่ยเราสามารถมาทำอะไรกันได้นะครับเอามาแอนกันนะครับ P and Q นะครับใช้สลับแบบนี้ก็คือจะจริงก็ต่อเมื่อจะจริงถ้า P แล้วก็ Q จริง
ทั้งคู่นะครับหรือว่าเอามาออกันนะครับก็ถ้า P จริงหรือ Q จริงนะครับก็ได้จะจริงทั้งคู่ก็ได้แต่ถ้าไม่จริงทั้งคู่ก็จะไม่จริงหรือว่าเป็น not P เป็นต้นก็คือบอกว่าฝนไม่ได้ตกนะ3อย่างนี้ค่อนข้างพื้นฐานนะครับวันนี้เราจะทบทวนเพราะนั้นหลายเรื่องเราก็จะไปเร็วนิดนึงนะครับนี่เรามาดูอันที่สำคัญนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับนอกจาก3แบบนี้แล้วยังมีรูปแบบนี้ครับคือ P imply Q นะครับถ้า P แล้ว Q นะครับประโยคนี้เนี่ยนะครับมันมีความหมายอะไรนะครับจะเป็นประโยคที่หลายคนสับสนนะครับแต่ว่าเราก็จะไม่ลงไปในรายละเอียดมากถ้าใครสับสนก็ลองไปนั่งนึกดูนะครับเดี๋ยวเราจะโยงไปกับตัวอย่างที่เราเพิ่งพิสูจน์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือประโยคนี้เนี่ยบอกว่าในกรณีที่เมื่อใดที่ P เป็นจริงนะครับ Q จะเป็นจริงด้วยนะครับเมื่อ P จริงเมื่อนั้นเนี่ยนะครับ Q จะจริงด้วยเพราะนั้นประโยคนี้จะเป็นจริงเมื่อไหร่นะครับถ้าเราดูมาเขียนตารางนะครับตารางนี้เรียกว่า truth table นะครับ PQ แล้วก็ P imply Q นะครับอันนี้เป็นอะไรนะครับจริงเท็จจริงนะฮะอ่ะนี่นะครับสังเกตว่าประโยคนี้เนี่ยรับประกันว่าถ้า P จริงแล้ว Q จะจริงด้วยนะครับเพราะนั้นถ้า P จริงแล้ว Q จะจริงด้วยเพราะนั้นนี่ก็จะจริงตามที่มันสัญญาไว้นะครับถ้า P จริงแล้ว Q ไม่จริงแปลว่าประโยคนี้นะครับสัญญาไว้ว่ารับประกันว่า P จริงแล้ว Q จะจริงแต่ว่านี่ P จริง Q ไม่จริงเพราะนั้นประโยคนี้นะครับไม่จริงแล้วนะครับส่วนใน2กรณีนี้นะครับใน2กรณีนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะอาจจะดูแล้วสับสนบ้าง นะครับแต่ว่าเนื่องจากมันไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่ประโยคนี้รับปากอะไรไว้นะครับสังเกตว่า P มันไม่จริงเมื่อ P ไม่จริงซะแล้วเนี่ยเราไม่ต้องประโยคนี้มันก็พูดจริงแน่นอนเพราะว่ามันไม่อยู่นอกขอบเขตที่มันรับปากไว้นะเพราะนั้นเราก็จะถือว่ามันเป็นจริงไปนะครับผมใช้สีแดงเพราะว่าหลายคนก็อาจจะงงว่าทำไมมันถึงต้องเป็นจริงนะครับก็เราก็จะไม่ลงรายละเอียดมากนักนะครับก็ลองไปนึกดูนะครับทีนี้เรากลับมาดูย้อนกลับไปดูประโยคที่เราเพิ่งพิสูจน์ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คืออะไรนะครับ for all a นะครับ a เป็นคู่ผมเขียนสั้นๆแล้วกันนะครับ imply ว่า a กำลัง2เป็นคู่นะครับไอตัว for all ตรงนี้นะครับมันทำให้สิ่งที่เขาทำก็คือว่ารับประกาศเวลาเราพูดถึง for all แล้วก็มีประโยคอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับประโยคอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับใส่วงเล็บนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับคือเป็นการบอกว่าเนื่องจาก a เป็นตัวแปรแต่เราไม่รู้ว่ามันจะหมายถึงใครนะครับ for all ตรงนี้จะเป็นการแทนค่าคือเราบอกว่าอันนี้มันจริงสำหรับคุณเอาอะไรก็ได้อะไรที่มันเป็น a ก็ได้มาใส่นะครับเพราะนั้นประโยคนี้จะเป็นจริงก็เราก็ต้องพูดถึงว่าเราพูดพิจารณา a ในทุกตัวที่เป็นไปได้นะครับเราก็จะมีเซตของค่า a ที่เป็นไปได้นะครับเซตของค่า a ที่เป็นไปได้นะครับก็มีสมมุติว่าถ้าเราสนใจแต่จำนวนเต็มนะครับก็จะมีอะไรครับ1 2 -1 0 20 35 100เป็นต้นนะครับก็มีมากมายในนี้นะครับประโยคนี้บอกอะไรครับประโยคนี้บอกว่าคุณเอาอะไรก็ได้ในนี้มาแทนในนี้มันก็จะจริงหมดเพราะนั้นมันบอกว่าอะไรครับมันบอกว่าถ้าสมมติเราเอา1มาแทนนะครับเอา1มาแทนเอา1มาแทนก็คือประโยคนี้บอกว่าถ้า1เป็นคู่แล้ว1กำลัง2เป็นคู่ด้วยนะครับถ้าเราเอา2มาแทนนะครับก็คือถ้า2เป็นคู่ก็ imply 2สแควร์เป็นคู่ไปเรื่อยๆนะครับทุกๆค่าในนี้นะครับประโยคนี้นะครับ
ประโยคนี้นะครับบอกว่าเอาอะไรก็ได้มาแทนนะครับมันจะเป็นจริงหมดนะครับสังเกตว่าในกรณีที่เงื่อนไขข้างต้นนะครับ1เป็นคู่ไม่เป็นจริงนะครับประโยคนี้มันเป็นจริงนะครับตามที่เราระบุไว้ตรงนี้นะครับเราก็ไม่ต้องดูข้างหลังนะฮะถ้าเมื่อใดที่ข้างหน้าไม่จริงนะครับเราก็เป็นจริงไปแล้วถ้าอันที่ข้างหน้ามันไม่จริงข้างหน้ามันเป็นจริงเราถึงจะต้องมาดูว่าข้างหลังเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่านะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นการคลี่ให้ดูว่าเราทำอะไรทบทวนตรรกศาสตร์เล็กน้อยมากเลยนะครับทีนี้เราจะกลับมาดูก่อนที่เราจะไปดูคลิปที่3นะครับฝากกันบ้านไว้นิดนึงครับลองพิสูจน์อันนี้ครับถ้า A เป็นจำนวนคีย์คีย์นะครับคีย์ขออภัยนะครับจำนวนคีย์นะครับแล้วA กำลัง2นะครับเป็นจำนวนคีย์ด้วยนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทิ้งกันบ้านไว้นะครับเราทบทวนนิดนึงครับถ้าจำนวนเต็มจำนวนหนึ่งเป็นจำนวนคีย์ก็คือมีอะไรครับมีจำนวนเต็ม k นะครับที่ a เท่ากับ 2k บวก1นะถึงเป็นจำนวนคีย์นะอันนี้คือนิยามของจำนวนคีย์นะครับก็ลองทำอันนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะดูคลิปอันถัดไปนะครับก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ